พี่ฟิล์มไปร้านพี่โบกันดีกว่าอยากกินแซนด์วิชอ่ะไม่ได้กินนานแล้วเราผสมกระดาษทิชชู่คงไม่มีใครรู้หรอกแค่เนี้ยมันเป็นการเพิ่มไส้แล้วโบแซนด์วิชเหลือไหมพี่จะซื้อไปฝากฟิล์มฟิลสักหน่อยมีค่ะพี่เดือนรับกี่ชิ้นดีคะวันเนี้ยมาขายแซนด์วิชชิ้นละ10บาทเองมี3ไส้มีไส้กรอกไส้ปูอัดแล้วก็ไส้หมูหยองหอมน่ากินทั้งนั้นเลยขายดีที่แน่เลยวันนี้แซนด์วิชจ้าชิ้นละ10บาทนะคะร้อนๆอร่อยอร่อยหอมๆเลยค่ะมีไส้ปูอัดไส้กรอกแล้วก็ไส้หมูหยองนะคะรับแซนด์วิชไหมคะครับเอาชิ้นเท่าไหร่ครับผมชิ้นละ10บาทค่ะเอา2ชิ้นครับ2ชิ้นนะคะเอาไส้เอาเป็นไส้หมูหยองก็ได้ครับไส้หมูหยองนะคะได้ค่ะสองชิ้น20บาทค่ะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะแซนด์วิชค่ะชิ้นละ10บาทร้อนๆค่ะแซนด์วิชร้อนๆค่ะรับอะไรดีคะมี3ไส้นะคะมีไส้กรอกปูอัดแล้วก็หมูหยองค่ะเอาปูอัดกับหมูหยองค่ะค่ะอย่างละชิ้นนะคะค่ะนี่นะคะ2ชิ้นนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะแซนด์วิชอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณนะคะทานให้อร่อยค่ะของพี่รับกี่ชิ้นดีคะ2ชิ้นนะคะได้ค่ะไส้กรอกหมูหยองได้เลยไส้กรอกกับหมูหยองนะคะยี่สิบบาทค่ะขอบคุณนะคะทานให้อร่อยค่ะมาดูก่อนได้นะคะแซนด์วิชอร่อยอร่อยชิ้นละ10บาทค่ะแซนด์วิช2ชิ้นค่ะได้ค่ะ2ชิ้นนะคะเอาไส้ปูอัดกับหมูหยองใช่ไหมคะได้ค่ะนะคะแซนด์วิชร้อนๆเลยค่ะชิ้นละ10บาทนะคะแซนด์วิชอร่อยอร่อยค่ะครับขอบคุณนะคะทานให้อร่อยค่ะออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาแล้วฮะมีออเดอร์ลูกค้า Delivery 40ชิ้นโอ้ตั้ง40ชิ้นน่ะของก็จะหมดแล้วอ่ะแล้วจะพอไหมอ่ะดูสิเนี่ยไส้ก็เหลือแค่นี้อ่ะอ๋อแล้วจะไปพออะไรทำไงดีเนี่ยคิดออกแล้วพี่ฟิล์มไปร้านพี่โบกันดีกว่าอยากกินแซนด์วิชอ่ะไม่ได้กินนานแล้วก็ดีนะฟิลพี่ก็หิวอยู่พอดีตอนแรกว่าจะชวนไปเซเว่นงั้นไปร้านพี่โบกันหนูว่าหนูจะซื้อสัก2ชิ้นอ่ะพี่ฟิล์มเอากี่ชิ้น2ชิ้นเหมือนกันฟิลพี่ว่ารีบไปเหอะเดี๋ยวหมดเราผสมกระดาษทิชชู่คงไม่มีใครรู้หรอกแค่นี้มันเป็นการเพิ่มไส้แล้วพอเพิ่มไส้เราก็ขายได้เพิ่มเราก็จะได้ตังค์เพิ่มนะลองดูเดี๋ยวคนๆมันก็จะเนียนๆแหละฟิวทำไมพี่โบเขาเอากระดาษทิชชู่ใส่แบบนั้นน่ะจริงด้วยทำไมทำแบบนั้นน่ะแล้วแอบดูกันดีไหมเขย่ามานี่ก่อนฟิวพี่ว่านะพี่โบทำแบบเนี้ยไม่ดีเลยอ่ะแย่มากมาอย่ามาเท่านี้เราก็ได้ไส้เพิ่มขึ้นแล้วโอ้
นี่เพิ่มมาตั้งเยอะเลยนะเนี่ยไส้เนี่ยจะบอกนะว่าพี่โบเอากระดาษทิชชู่ไปทำไส้พี่ฟิล์มก็ใช่นะสิฟิลโอ้ยแซนวิชไส้กระดาษทิชชู่เนี่ยโอ้ยมาละแซนวิชไส้กระดาษทิชชู่ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครแยกออกหรอกฮ่าฮ่าเนี่ยเหมือนจะตายแค่นี้เราก็ขายได้เพิ่มแล้วแซนด์วิชร้อนๆไหมคะแซนด์วิชค่ะไม่ค่ะครับผมเอาแซนด์วิชไส้ปูอัด4ชิ้นเลยได้ค่ะสักครู่นะคะนี่ค่ะแซนด์วิช4ชิ้น40บาทค่ะนี่ครับขอบคุณนะคะทานให้อร่อยนะคะได้มาอีก40นี่ถ้าเราเลิกนะคงไม่ได้เงินเพิ่มหรอกเราก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยแซนด์วิชไหมคะชิ้นละ10บาทเลยค่ะใส่ไส้เน้นๆเลยนะคะอร่อยอร่อยหอมๆค่ะทำไมพี่โบทำแบบนี้อ่ะไม่ดีเลยจริงฟิลดีนะที่เราเห็นก่อนนะไม่งั้นเราได้กินแซนด์วิชไส้ทิชชู่แน่เลยพี่คนเมื่อกี้ที่เอาไปกินเขาจะรู้ไหมว่าได้กินกระดาษทิชชู่เข้าไปอ่ะนั่นนะสิแล้วถ้าพี่เขาไม่รู้นะพี่เขากลับมาซื้อกินอีกอ่ะแย่แน่เลยนะฟิลพี่ว่าพี่โบไม่น่าทำแบบนี้เลยใช่แซนด์วิชไหมคะชิ้นละ10บาทหอมอร่อยเลยค่ะโบแซนด์วิชเหลือไหมพี่จะซื้อไปฝากฟิลสักหน่อยมีค่ะพี่เดือนรับกี่ชิ้นดีคะเอา4ชิ้นมีไส้อะไรบ้างอ่ะโบวันนี้ขายดีมากเลยพี่เดือนมีไส้เดียวแล้วค่ะปูอัดรับไหมคะได้จ้ะเอา4ชิ้นได้ค่ะช่วยบอกเรานะแม่มีอะไรถึงไม่ให้แม่ซื้อหยิบมากินทุกชิ้นก่อนแล้วกันเนาะทำไมรสชาติแปลกๆไม่เหมือนที่เคยกินเลยจืดหรือเราคิดเองไม่ใช่แล้วเนี่ยรสชาติแบบเนี้ยเขาใส่อะไรเขาใส่บนเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยแซนด์วิชใส่กระดาษทิชชู่เฮ้ยเขาทำอย่างนี้กับเราได้ไงเนี่ยคนอื่นอ่ะโอ้กระดาษทิชชู่เหมือนกันเลยโถ่ก็พี่เขาเอาทิชชู่มาทำไส้แซนด์วิชนะสิแม่เอาทิชชู่มาทำไส้แซนด์วิชล้อแม่เล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นค่ะแม่เราสองคนเห็นกับตาจริงๆเรื่องจริงเหรอโบไม่จริงค่ะใครเขาจะทำแบบนั้นนี่ของกินนะคะมาแอบเห็นเราตอนไหนเนี่ยน้องเข้าใจผิดหรือเปล่าพี่เอากระดาษทิชชู่มาเช็ดมือหรือเปล่าตอนที่น้องเห็นน่ะพวกเราเห็นพี่ฉีกกระดาษทิชชู่แล้วเอาไปคนให้เข้ากันน่ะใช่เราสองคนตาไม่ฝาดแน่นอนแม่อย่าซื้อนะสรุปยังไงแน่โบถ้าทำจริงก็ยอมรับมาเถอะแล้วก็อย่าทำอีกหนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะลูกค้าประจำหนูมีเยอะแยะหนูจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรคะก็จริงมีแต่ผลเสียทั้งที่ก็ขายดีอยู่แล้วใช่ค่ะน้องๆคงเข้าใจผิดแหละค่ะพี่หนูไม่โทษน้องหรอกค่ะหนูสองคนอ่ะคงเข้าใจผิดไม่มีใครก็ทำแบบนั้นหรอกแต่หนูเห็นจริงๆนะแม่ใช่แม่พวกเราสองคนเห็นนะพอได้แล้วโบเอามา4ชิ้นหนูไม่ขายให้ละค่ะพี่น้องๆพูดซะขนาดนั้นน่ะเก็บร้านดีกว่าผมเสียใจเย็นๆพี่ขอโทษแทนลูกพี่ด้วยฟิลขอโทษพี่เขาแม่หนูจะขอโทษทำไมล่ะแม่ก็พวกหนูพูดตามสิ่งที่เห็นนะน้องๆคะที่น้องๆพูดมันทำให้พี่เสียหายนะคะขอโทษพี่เขาสิลูกนี่คุณทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมีอะไรอะคะก็แซนด์วิชของคุณน่ะทำไมมันมีไส้กระดาษทิชชู่ทุกอันเลยมันคืออะไรอธิบายผมหน่อยแม่นี่ไงเห็นไหมพวกเราบอกแม่แล้วแม่ไม่ยอมเชื่อโบทำไมทำแบบนี้อะแย่ yeah, แล้วคือหนูลบเองล่ะค่ะพอดีไส้มันหมดอะค่ะลูกค้าเขาสั่งมาเยอะหลายชิ้นแล้วไม่มีให้เขาหนูเลยเอากระดาษทิชชู่ใส่เข้าไปเพื่อจะเพิ่มไส้มันจะได้ขายได้เพิ่มขึ้นแล้วหนูจะได้ตังค์เยอะขึ้นนะคะพี่หนูอยากได้เงินนะคะแล้วก็กลัวเสียลูกค้าด้วยก็เลยทำแบบนั้นไปต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะคะเพราะความโลภแท้เลยอะแล้วคุณไม่คิดถึงลูกค้าบ้างเหรอว่ากินไปเนี่ยลูกค้าจะเป็นอันตรายอะไรไหมงกไม่เข้าเรื่อง
ถ้าลูกค้ากินแล้วตายขึ้นมาจะทำไงคุณทำแบบนี้แทนที่จะได้ลูกค้าลูกค้าหนีหมดผมคนนึงแหละที่จะไม่ซื้อร้านคุณอีกต่อไปคนเห็นกับตัวขอโทษนะคะแย่มากๆโบไม่ควรเอาเปรียบลูกค้านะเขาซื้อของเขาก็จ่ายเงินก็ควรได้ของดีๆสิไม่ควรทำแบบนี้นะโบหนูผิดไปแล้วค่ะพี่เดือนหนูขอโทษจริงค่ะต่อไปนี้หนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะก็ยังดีผิดแล้วแก้ไขอย่าให้ความโลภบังตานะรู้ไหมค่ะพี่ฟิลไม่โกรธพี่ใช่ไหมพี่สัญญานะว่าต่อไปนี้พี่จะไม่ทำแล้วพี่สัญญาเลยจ้ะก็ถ้าพี่โบสัญญาว่าพี่จะไม่ทำแบบเดิมอีกอ่ะเดี๋ยวพวกหนูสองคนก็จะมาอุดหนุนพี่เหมือนเดิมค่ะหนูชอบแซนด์วิชร้านพี่โบนะคะแต่ไม่เอาไส้แซนด์วิชกระดาษทิชชู่นะคะพี่ไม่ทำอีกแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆไปฟิลไปหาของกินกันดีกว่าลูกแม่หนูอยากกินชาไข่มุกอ่ะพี่อยากไปเซเว่นอ่ะได้ไปไม่น่าโลภเลยเราเสียชื่อเสียลูกค้าเพราะความโลภบังตาได้ไม่คุ้มเสียงจริง